สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีนายนิกรจำปานงประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เสนอแนะให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในนามพรรคร่วมรัฐบาลโดยยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่แตะมาตรา112ส่วนคดีทุจริตที่เกิดขึ้นในช่วงความวุ่นวายทางการเมืองจะนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่นั้นนายอนุทินบอกว่ารอว่าจะมีการหารือในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่จุดยืนพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมคือเราไม่มีปัญหากับกฎหมายอาญามาตรา112ในปัจจุบันทั้งนี้นายอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คิดกรณีที่พรรคเพื่อไทยเสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อถามว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยมีการผลักดันเรื่องนิรโทษจนรัฐบาลมีปัญหานายอนุทินบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วและตอนนั้นยังไม่เข้ามาในวงการเมืองด้วยจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าเราไม่แตะหรือตอบแต่ประเด็นบางคนที่เขาพูดกันนะฮะเรื่องคดีการเมืองเรื่องคดีทุจริตในช่วงที่มีปัญหาทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะนำมาพิจารณาในก็เดี๋ยวรอมีว่ามีการหารือในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆนะครับแต่ว่าจุดยืนภูมิใจไทยก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราไม่ได้มีความไม่มีเจตนารมณ์ใดๆในไม่มีปัญหากับ112ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เรื่องคดีต่างๆก็คุยกันได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวหาดูกันก่อนมันแก้หนึ่งถึงสองป่ะถ้าแก้ก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่แก้เราสามารถคุยได้ก็มีเหตุมีผลนะครับแล้วก่อนหน้านี้ฮะอย่างรัฐบาลก่อนของนายกปูฮะก็มีเรื่องนิรโทษเข้าไปจนนานไปแล้วจำไม่ได้กังวลว่าถ้าเราตอนนั้นผมยังไม่เข้าการเมืองเลยมั้งเอาปัจจุบันดีกว่า